ก้อยสิรินุชเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้ทุ่มเงินทำสวยเด็กลงไปเกือบ10ปีสิรินุชเพ็ญอุไรชื่อเล่นก้อยเป็นนักแสดงครูสอนการแสดงชาวไทยผู้กำกับละครเวทีจบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาศิลปะการละครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเธอเข้าสู่วงการเมื่อตอนอายุ21ปีโดยการเล่นละครเวทีที่มนเทียนเรื่องขอโทษที่ไม่มีนามบัตรซึ่งเรื่องแรกก็ได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหน้ากากทองคำสมทบฝ่ายหญิงอีกด้วยจากนั้นก็มีงานแสดงทั้งละครเวทีละครโทรทัศน์ภาพยนตร์โฆษณาตามมาอีกมากมายเธอเคยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องความรักไม่มีชื่อ2533กิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้2534เป็นต้นบอกได้คำเดียวว่าเป็นผู้หญิงเกิดมาอย่าหยุดสวยวลีเด็ดที่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงใช้ได้จริงๆรวมถึงนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือก้อยสิรินุชเพ็ญอุไรที่ไม่ว่าจะรับบทไหนก็ตีบทแตกทุกเรื่องล่าสุดเธอนั้นได้ขอย่องอัพสวยเมื่อนาเข้าทีแล้วบอกได้เลยว่าดูจะเป็นที่ถูกใจอย่างมากกับความสวยใสแถมดูอายุลดลงไปเยอะเด็กว่าเธอนั้นดูมีความมั่นใจกับดวงตาที่กลมโตมีชั้นตาสวยงามชัดเจนเด็กได้ว่าหน้าเด็กลงไป10ปีเลยทีเดียวแถมล่าสุดนักแสดงมากความสามารถยังสวยทวีคูณขึ้นมาอีกโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพมาเพิ่มเติมความสวยภาพที่ออกมาทำคนในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนคลับต้องเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิดีปัทมาปานทองนักแสดงชื่อดังก็เข้ามาชมว่าสวยงามค่ะบางก็ถึงกับชมโอ้โหความเด็กบางก็สอบถามสถานที่พร้อมบอกว่าจะไปทำบ้างทำไรบ้างพาไปหน่อยนะซึ่งก้อยสิรินุชก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่ามาเร็วเดี๋ยวสวยไม่ทันกันเชื่อว่าหลายคนคงเห็นหน้าเห็นตาครูก้อยสิรินุชเพ็ญอุไรนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีผลงานละครให้เราได้ติดตามมากมายหลายเรื่องเรียกว่าการแสดงที่ผ่านมาของเธอมีหลายบทถือเป็นนักแสดงที่เก่งเข้าถึงอารมณ์ถึงตัวละครได้ทุกบทจริงๆจากประสบการณ์ทำให้เธอได้ผันตัวมาเป็นครูสอนการแสดงที่มีคนรู้จักอย่างมากมายปัจจุบันอายุเยอะมากขึ้นงานเยอะทำให้เธอไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้ถ่ายละครดึกไม่มีเวลาออกกำลังกายกินดึกและก็นอนทำให้น้ำหนักขึ้นเยอะทำอะไรไม่สะดวกสบายเลยควบคุมน้ำหนักด้วยเลย